สวัสดีครับผมจีนะจากช่องจัดทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซสเกลเดอะพีซเชฟครับคลิปนี้มาแล้วครับของผมมาแล้วรอนานมากนะครับรอบนี้มีปัญหานะฮะก็รอของนานนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายเราได้ของมาแล้วครับนั่นก็คือ WCF วันพีซโอกาชิมะโวลูม6นั่นเองครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับจริงๆออกมานานนะแต่ว่าผมเพิ่งได้ของนะก็มารีวิวตัวจริงของจริงให้ดูนะฮะสำหรับชุดนี้นะครับวันพีซโอกาชิมะโวลูม6นะครับมีอยู่5ตัวนะครับสำหรับเซตนี้นะครับตามรูปที่โชว์ขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันบ้างดีกว่าว่าของจริงๆเนี่ยสวยแค่ไหนไปดูกันเลยครับมาดูตัวแรกของชุดนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือจินเบเปิดที่จินเบเลยครับตัวนี้หนักๆ นะครับกล่องแบบหนักๆเลยนะฮะแล้วเราก็แกะออกมาเนี่ยปรากฏว่าจินเบเนี่ยเขามีแค่นี้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ประกอบเสร็จปุ๊บก็จะได้แบบนี้ครับนี่ครับสำหรับจินเบเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวหนักแน่นๆนะครับรายละเอียดชุดนะครับผ้าคลุมเลยเนี่ยพอประกอบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจินเบตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะก็คือราคาเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมมากกว่าเพื่อนๆนะครับในชุดนี้นะครับถ้าดูโดยรวมของจินเบตัวนี้เนี่ยก็ทำมาได้ดีรายละเอียดดีนะครับน้ำหนักสมส่วนกับขนาดของมังงะก็คือในการ์ตูนตัวใหญ่อันนี้ก็ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ฉากแอคชั่นนี้เนี่ยก็คือทำมาเพื่อที่จะมาวางคู่กับกู้ฮูนะครับที่กำลังจะออกมานะครับเป็นร่างไฮบริดนะครับเป็นฉากแอคชั่นต่อสู้กันนะครับเวลาเราเก็บทั้ง2ตัวนี้มารวมกันหรือว่าวางคู่กันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสตอรี่การ์ตูนวันพีชฉากต่อสู้กันของ2คนนี้นั่นเองครับทำให้เราโชว์ตัวโมเดลของเราในตู้โชว์เนี่ยมีสตอรี่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าถ้าใครเก็บแล้วก็ต้องเก็บอีกชุดนึงโหเขาวางแผนใจดีมากๆนะครับลุงบันนะฮะโอ้โหเยี่ยมนะครับนี่คือจินเบนั่นเองครับแนะนำให้เก็บนะครับจินเบตัวนี้นะครับได้รับความนิยมนะตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามมาที่โรบินดีกว่าครับโรบินร่างนี้จะเป็นร่างเดวิลนะครับเป็นพลังใหม่ของโรบินที่ใช้ในภาควาโนเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องนะต่อสู้กับกลุ่มไคโดคือไคโดมันแข็งแกร่งใช่ไหมเป็นพวก4จักรพรรดิแล้วขุนพลนักรบต่างๆของเขาก็แข็งแกร่งตามฉะนั้นพวกลูฟี่เนี่ยถ้าไม่พัฒนาตัวเองนะครับจะทำให้ไม่สามารถช่วยให้ลูฟี่เป็นราชาโจรสลัดได้ซึ่งโรบินเองเนี่ยก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาครับในการต่อสู้นะครับต้องเป็นร่างเดวิลร่างนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นนักโบราณคดีครับไม่จำเป็นที่เขาต้องมาต่อสู้นะครับเพราะว่าฝีมือปัจจุบันเขาก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแต่พอไปเจอกับพวกซาโป้พวกโคล่านะครับก็แนะนำว่าเอ้ยจำเป็นต้องต่อสู้เป็นด้วยนะในโลกใหม่นะครับโรบินก็พัฒนาพลังนี้ขึ้นมานั่นเองครับมาพูดถึงตัวโรบินตัวนี้บ้างดีกว่าครับร่างเดวิลตัวนี้ก็คล้ายๆกับจินเบก็คือเป็นพลังใหม่แล้วก็ถูกออกแบบมาให้วางคู่กับแบ็กมาเรียที่จะเป็นฉากไฟติ้งกันนะครับนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมโชว์รูปคู่อีกทีหนึ่งหลังจากที่ผมอธิบายแบ็กมาเรียเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับจะได้โชว์ทีเดียวไปเลยนะครับสำหรับโรบินตัวนี้สวยงามนะครับน่าเก็บนะครับต่อมานะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือแบ็กมาเรียร่างไฮบริดผมขออนุญาตเรียกร่างไฮบริดนะคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคือร่างไฮบริดไหมแต่ว่ามันมี2ส่วนอะทั้งมนุษย์แล้วก็พลังปีศาจก็เลยขออนุญาตเรียกไฮบริดแล้วกันนะแต่ว่ามันจะมีอีกร่างนึงนะที่ผมเห็นในการ์ตูนเล่มเท่าไหร่ไม่รู้อะมันจะมีร่างไฮบริดของแบ็กมาเรียอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าอันนี้เรียกไฮบริดหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันมี2ร่างผมขอเรียกไฮบริดแล้วกันขออภัยนะส่วนตัวโมเดลเนี่ยก็คือทำออกมาได้ดีนะครับมีความสวยเซ็กซี่นะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะครับนี่ครับรายละเอียดดีมากๆครับโดยเฉพาะชุดแล้วก็สกรีนโลโก้ตาโจรสลัดของแบ็กมาเรียนะครับนี่ก็คือใช่เลยนะครับโอเคครับก็ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปกับโรบินร่างเดวิลก็คือวางคู่กันจะเป็นแบบประมาณนี้เลยฮะนี่เห็นไหมครับเวลาเอาไปวางโชว์ก็สตอรี่มันก็จะดูมีแบบอินมากขึ้นนะครับทำฉากสวยๆเข้าไปหน่อยนะรับรองสวยแน่นอน2ตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ
โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปที่ตัวหนึ่งเลยดีกว่านั่นก็คือวันด้านะครับวันด้าตัวนี้นี่นะครับนี่วันด้าสวยมากๆครับอันนี้เป็นร่างซูลองนะก็คือวันด้าเนี่ยทำออกมาแล้วร่างปกตินะครับร่างเผ่ามิ้งปกตินะครับนี่ตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ถูกทำออกมาทีหลังแล้วก็เป็นร่างซูลองด้วยซึ่งแน่นอนตามประวัติร่างซูลองเนี่ยราคาจะแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นของแครอทใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันทำออกมาหลายตัวแล้วก็เลยทำให้ราคาดรอปลงนะครับตัวนี้โอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะครับทำออกมาสวยดูดีแต่ว่าราคาน่ารักมากราคาไม่แรเออตอนนี้นะ2023นะเดี๋ยวขอใส่ช่วงเวลาหน่อยเดี๋ยวราคาขึ้นต่อไปเดี๋ยวผมว่ากันนะครับ2023นี่ราคาน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นราคา normal นะเก็บได้เลยนะครับใครที่เก็บเผาบิงเก็บสายซูลองก็ควรจะเก็บนะครับสำหรับตัวนี้ครับนี่เลยมาฮะสำหรับตัวสุดท้ายครับก็คือ CD Zero ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าทุกคนรอคอยแล้วก็สงสัยว่ามันจะแรไหมนะครับปรากฏว่าตอนนี้ราคาตลาดออกมาแล้วไม่แรนะครับเป็นราคาทั่วไปเลยโหอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีบทด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่เป็นแฟนสาย WCF One Piece เนี่ยรู้เลยว่าถ้าออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถเก็บเป็นแก๊ง CP Zero ได้นะครับ CP Zero ตอนนี้ก็ที่เห็นนะคือวางแผนที่จะขายก็คือเขาออกมาครบทีมเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะรวมกลุ่มเขาได้ก็คือซื้อหลายๆชุดแล้วเอาแต่ละชุดเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่ม CP Zero นะครับรวมถึงกลุ่ม CP 9ที่เขาได้ปรับเปลี่ยนตัวเองกลายมาเป็น CP Zero ในปัจจุบันแล้วด้วยพวกที่คาคุใส่ชุดขาวอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เอามารวมกลุ่มได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมก็คือแบบสวยแน่ๆนะใครเก็บมัน WCF เนี่ยรู้กันนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเต็มๆดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนครับไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชุดนี้นะครับเรียกว่าสวยจริงๆนะฮะต่อไปก็จะมาจัดอันดับกันดีกว่าว่าตัวไหนแหละไม่แหละครับสำหรับชุดนี้มี5ตัวนะครับตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในชุดนี้นั่นก็คือจินเบครับจินเบเนี่ยก็ถือว่าแรงนะครับราคาดีกว่าเพื่อนในส่วนที่อื่นนี่ก็คือ normal นะครับมีโรบินนะครับแล้วก็มีแบ็กมาเรียนะครับที่ราคาค่อนข้างที่จะไปทางโลนะฮะไม่ใช่นอร์มอลนะไปทางโลด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเทียบกับ5ตัวของเขานะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยครับโอเคครับก็ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับชุด WCF One Piece Okashima Volume 6นะครับต่อไปก็เป็น Volume 7นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคิมมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ